5% ของเงิน400บาทเท่ากับกี่บาทนักเรียนคิดไปก่อนได้เลยนะคะเพราะนักเรียนรู้โจทย์แล้วแต่ก็ได้นะคุณครูพูดแล้วแต่อยากเปลี่ยนให้ถูกต้องค่ะนักเรียน 15% ของเงิน400บาทเท่ากับกี่บาทเดี๋ยวมาดูพร้อมกันอาจจะตัวเล็กนิดนึงจงเติมผลลัพธ์ลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะข้อที่1 15% ของเงิน400บาทเท่ากับเงินกี่บาท 15% ของเงิน400บาทเท่ากับกี่บาทต้นทางและปลายทางร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์สามารถเขียนในรูปเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็น100คำว่าของเขียนแทนโดยใช้สัญลักษณ์คือเครื่องหมายคูณนะคะผ่านไหมข้อที่1 15% ของเงิน400บาทเท่ากับกี่บาทเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วไปดูต่อค่ะข้อที่2ค่ะ 20% ของนักเรียน580คนเท่ากับกี่คน20% ของนักเรียน580คนเท่ากับกี่คนของนักเรียน580คนเท่ากับนักเรียนกี่คนนะคะยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของนักเรียน580คนเท่ากับกี่คนผ่านไหมคะข้อที่2ผ่านไหมต่อไปข้อที่3ค่ะ 60% ของเงินเดือน 7,000 บาทเท่ากับกี่บาท 60% ของเงินเดือน 7,000 บาทเท่ากับกี่บาทหกสิบเปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน 7,000 บาทเท่ากับกี่บาทนะคะอันนี้นักเรียนนะคะเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกก็ได้ตัวเลขไทยก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าใส่ในช่องว่างแล้วเราต้องเป็นตัวเลขอินโดอาราบิกก็ได้แต่ถ้าเรียนเกี่ยวกับตัวเลขไทยก็ได้ไม่ผิดนะคะ 60% ของเงินเดือน 7,000 บาทเท่ากับกี่บาทเท่ากับเงินกี่บาทนะคะนักเรียนผ่านไหมข้อที่3ผ่านหรือยังคะผ่านต่อไปข้อที่4ค่ะ
80% ของมะม่วง250ผลเท่ากับมะม่วงกี่ผล 80% ของมะม่วง250ผลเท่ากับมะม่วงกี่ผลแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของมะม่วง250ผลเท่ากับมะม่วงกี่ผลผ่านไหมข้อที่4 80% ของมะม่วง250ผลเท่ากับมะม่วงกี่ผลนะคะร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์สามารถเขียนในรูปเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็น100ใช่ไหมคะธีรวัฒน์ชูเนื่องใช่นะคะปิยวัฒน์คิดได้หรือเปล่าต่อไปข้อที่5ผ่านไหมคะนักเรียนมีนักเรียนคนใดยังคิดไม่ทันมีไหมคะไม่มีนะคะต้นทางและปลายทางต่อไปข้อที่5ค่ะ 95% ของหมู600ตัวเท่ากับหมูกี่ตัว 95% ของหมู600ตัวเท่ากับกี่ตัวนะคะนักเรียนของหมู600ตัวเท่ากับหมูกี่ตัวเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของหมู600ตัวจะเท่ากับกี่ตัวนะคะขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาเฉลยคำตอบในเรื่องร้อยละของจำนวนนับนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์สามารถเขียนในรูปเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็น100คำว่าของเราเขียนแทนโดยใช้สัญลักษณ์ก็คือเครื่องหมายอะไรคะคูณด้วยจำนวนนับที่กำหนดนะคะไปดูเลยค่ะเปลี่ยนสมุดกันค่ะต้นทางและปลายทางค่ะไปดูพร้อมกันนะคะจงเติมผลลัพธ์ลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะนักเรียนมาดูค่ะข้อที่1 15% ของเงิน400บาท 15% ของเงิน400บาทเท่ากับกี่บาท15% นักเรียนก็เขียนให้ดูในรูปเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็น100 15% ก็เท่ากับเศษ15ส่วน100ของเงิน400บาทก็คูณด้วย400เศษ15ส่วน100คูณด้วย400ตัวส่วน100หาร400ลงตัว400หารด้วย100ได้อะไรคะนักเรียนได้4 15คูณด้วย4ก็ได้เท่ากับกี่บาท15% ของเงิน400บาทก็เท่ากับ60บาทนะคะต่อไปข้อที่2ค่ะข้อที่2ต้นทางและปลายทาง20%ของนักเรียน580คนเท่ากับกี่คน 20% ก็คือเศษ20ส่วน100ของนักเรียน580คนคูณด้วยนักเรียน580คนเศษ20ส่วน100คูณด้วย580จะได้เท่ากับกี่คนคะ นักเรียนบางคนใช้วิธีที่1คือนำจำนวนนับคูณกับตัวเศษ20คูณด้วย580ตัวส่วน100เป็นตัวหารก็ได้นะคะก็ได้เท่ากับกี่คนคะนักเรียน116คนค่ะ 20% ของนักเรียน580คนก็เท่ากับ116คนนะคะต่อไปข้อที่3 60% ของเงินเดือน 7,000 บาทเท่ากับกี่บาทเท่ากับกี่บาทคะนักเรียน 60% ก็เท่ากับเศษ60ส่วน100 60% ก็เท่ากับเศษ60ส่วน100ของเงินเดือน 7,000 บาทก็คูณด้วย
7,000 นักเรียน 7,000 หาร100ลงตัวมั้ย100หาร 7,000 ลงตัวมั้ย 7,000 หารด้วย100ลงตัวมั้ยลงตัว100หาร 7,000 แล้วเราตัดทอนก็ได้นักเรียน100หารด้วย100ได้1 7,000 หารด้วย100ได้70เศษ70ส่วน1ก็มีค่าเท่ากับ70 60คูณด้วย70ก็ได้เท่ากับเท่าไหร่4,200บาท 60% ของเงินเดือน 7,000 บาทก็เท่ากับ4,200 บาทอ่ะต่อไปข้อที่4ค่ะ 80% ของมะม่วง250ผลเท่ากับกี่ผลเท่ากับมะม่วงกี่ผล200ผล 80% ก็เท่ากับเศษ80ส่วน100ของมะม่วง250ผลก็คูณด้วย250ก็ได้เท่ากับกี่ผลคะนักเรียน200ผล200ผลนะคะ200ผลนักเรียนบางคนก็อาจจะนำ80คูณด้วย250ก่อนได้20,000เศษ20,000ส่วน100 20,000หารด้วย100ก็ได้เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนเท่ากับ200นะคะไปดูต่อค่ะข้อที่5ช้าๆเราจะได้เข้าใจ 95% ของหมู600ตัวเท่ากับหมูกี่ตัว 95% ก็เท่ากับเศษส่วนจำนวนใดคะเปลี่ยนก่อนเศษ95ส่วน100ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์สามารถเขียนในรูปเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็น100 95% ก็เท่ากับเศษ95ส่วน100ของหมู600ตัวก็คูณด้วย600เศษ95ส่วน100คูณด้วย600 100หาร600ลงตัวใช่ไหมคะนักเรียน600หารด้วย100ก็ได้เท่ากับ6 95คูณด้วย6ก็ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ95คูณด้วย6ได้เท่าไหร่คะก็เท่ากับกี่ตัว570ตัวใครตัดทอนไม่เป็นหรือนำตัวส่วนไปหารตัวเศษตัวใดตัวหนึ่งไม่เป็นนักเรียนก็ใช้วิธีนำจำนวนนับคูณกับตัวเศษ95คูณด้วย600ก่อนแล้วหารด้วย100ตัวส่วน100เป็นตัวหารตัวเศษเป็นตัวตั้งตัวส่วน100เป็นตัวหารนะคะ 95% ของหมู600ตัวเท่ากับ570ตัวร้อยละของจำนวนนับนักเรียนต้องเขียนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ให้อยู่ในรูปเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็น100เปลี่ยนคำว่าของเป็นเครื่องหมายคูณกับนะคะจำนวนสิ่งของที่โจทย์กำหนดมาให้ถ้าตัวส่วนหารตัวเศษตัวใดได้ลงตัวนักเรียนก็ไปหารก่อนแล้วนำคูณหารที่ได้ไปคูณกับตัวเศษตัวที่เหลือหรือนักเรียนจะใช้วิธีนำจำนวนนับคูณกับตัวเศษตัวส่วน100เป็นตัวหารก็ได้เรียบร้อยแล้วเปลี่ยนสมุดการคืนเพื่อนเลยค่ะเรียบร้อยหรือยังใครได้5คะแนนเต็มเลยวันนี้มีกี่คน1 2 3 4 5คนปรบมือดังๆคนเก่งค่ะต้นทางและปลายทางอ้าว4ข้อ4คะแนน1 2 3คนปรบมือค่ะ3ข้อ3คะแนน1 2 3 4 5 6 7 8 9คนค่ะปรบมือค่ะต่ำกว่า3ร้อยละของจำนวนนับยังไม่คล่องยกมือต่ำกว่า3นักเรียนยกเลยค่ะคุณครูจะได้ทราบด้วยอ่ะเอามือลงนะคะนักเรียนต้องไปฝึกนะคะฝึกทักษะในเรื่องของการคูณและการหารให้คล่องบางคนทราบว่านะสามารถนำจำนวนใดไปคูณกับจำนวนใดและจำนวนใดไปหารแต่เวลาหารออกมาเป็นไงคะนักเรียนผิดเพราะว่านักเรียนไม่มีทักษะในเรื่องของการคูณและการหารท่องสุคูณให้คล่องค่ะนักเรียนสุคูณคล่องเนี่ยการคูณและการหารเนี่ยก็จะคล่องขึ้นทั้งนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางนะคะคุณครูก็ไม่มีเวลาจะให้ท่องนักเรียนก็ต้องไปนะคะพยายามด้วยตัวของเราเองคือท่องบ่อยๆมีเวลาว่างจับคู่กับเพื่อนอยู่ที่บ้านก็จับคู่กับพี่หรือกับผู้ปกครองก็ได้นะคะให้ฟังเราท่องหน่อยนะคะว่าเราท่องได้ไหมทั้งต้นทางและปลายทางตอนนี้เราทบทวนร้อยละของจำนวนนับแล้วทุกคนปิดสมุดค่ะวางปากกานั่งตัวตรงค่ะต้นทางและปลายทางตัวตรงหรือยังคะตรงหรือยังคะตอบวันศุกร์แล้วตอบพร้อมกันตรงหรือยังคะตรงแล้วนะคะนักเรียนต้องเป็นเด็กดีนะรู้จักกตัญญูต่อผู้มีพระคุณความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีนะคะนักเรียนนะคะผู้ปกครองเนี่ยนะคะอยากให้นักเรียนเป็นเด็กดีตั้งใจเรียน
ก็ส่งนักเรียนมาเรียนนะคะทั้งเรียนต้นทางเรียนปลายทางนักเรียนก็พยายามนะคะตั้งใจเรียนให้สมกับที่ผู้ปกครองเนี่ยได้เหน็ดเหนื่อยกับการทำงานเนี่ยนะคะหาเลี้ยงและส่งเสียนักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเนี่ยนั้นเราก็เรียนให้เต็มที่นะคะเต็มความสามารถของเราเต็มความสามารถแล้วถ้าเราไม่ได้จริงๆเราก็ถือว่าเราทำเต็มที่ดีที่สุดแล้วค่ะทั้งต้นทางและปลายทางใช่ไหมคะก้องเกียรติใช่หรือเปล่าใช่ก้องเกียรติรักคุณพ่อคุณแม่หรือเปล่ารักเราก็ต้องตั้งใจเรียนเพื่อท่านใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงโจทย์ปัญหานะคะร้อยละกันต่อเพราะว่าชั่วโมงเดียวคิดว่ายังไม่เข้าใจนะคะนักเรียนไหนใครเข้าใจโจทย์ปัญหาร้อยละแล้วบ้างมีหลายคนเอามือลงคนที่เข้าใจแล้วเราก็ต้องช่วยเพื่อนด้วยนะคะนักเรียนเพราะเพื่อนบางคนนี่ยังไม่เข้าใจเราอาศัยเพื่อนช่วยเพื่อนด้วยนะคะเราเข้าใจแล้วเพื่อนมาวิ่งมาถามเธอตรงนี้คิดอย่างไรเมื่อวานเราเรียนแล้วเราก็มัวแต่คิดถึงใครอยู่ไม่รู้หรือเราคิดเรื่องวิชาอื่นอยู่เธอช่วยอธิบายหน่อยเราก็อธิบายเพื่อนได้นะคะดังนั้นเราเวลาเรียนเราก็ต้องมีสมาธิตลอดเวลาเราจะได้เข้าใจเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะสำหรับวันนี้เราจะพูดถึงโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละของจำนวนนับกันต่อทั้งต้นทางและปลายทางไปดูพร้อมกันค่ะเรายังอยู่หน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่4ไปดูพร้อมกันสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีดีด้วยพระบารมีปกเกล้า